เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2563เวลา 9:30 น.รองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ภาสิทธิ์หล่อเทียรพงศ์ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนางสาวอัชราพรบุญญพนิชผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Science Forum ครั้งที่10แบบออนไลน์โดยโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยหรือโครงการวมว.ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมและภายหลังจากพิธีเปิดรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องเส้นทางนักวิทย์การเดินทางที่ไม่สิ้นสุดจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฐมพงษ์แสงวิไลคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยากรบรรยายณห้องประชุม500ที่นั่งอาคาร SC3 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามการประชุมวิชาการ Science Forum ครั้งที่10จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในโครงการวมว.ทั้งหมดเข้าร่วมการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งการประกวดโครงงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเพื่อนต่างโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจกระบวนการและประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะและกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์การจัด Science Forum ในครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบออนไลน์ร่วมกับออนไซต์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและที่สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีโดยมีนักเรียนคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านได้เพิ่มพูนทักษะและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องมีจำนวนคู่ศูนย์ที่เข้าร่วมทั้งสิ้น18คู่ศูนย์แบ่งเป็นการนำเสนอแบบโปสเตอร์การนำเสนอแบบปากเปล่าและในปีนี้คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รีเริ่มให้มีการนำเสนอแบบพิชชิ่งเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วยรวมคิดเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนเกือบ700คนได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมผัสและรับประสบการณ์ทางวิชาการจากงาน Science Forum ในครั้งนี้